ขึ้นมานะครับท่านจะให้ความรู้นะครับท่านจะให้ความรู้ว่าจุดประสงค์ที่ทำไมรัฐบาลจะต้องขึ้นค่าแก๊สรัฐบาลคณะท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนโยบายที่เราจะต้องได้นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีแม้แต่ครั้งเดียวนะครับถูกไหมครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีคนให้ผู้ใช้น้ำมันเบนซินทั้งหมดต้องแบกภาระครับพี่น้องพี่น้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทุกคนเนี่ยฮะณปัจจุบันนี้ท่านปตท.นี้ตะก่อนเริ่มขายน้ำมันที่ถูกนะครับสมัยก่อนน้ำมันมันถูกมากปัจจุบันจากการที่ติดโลกนะครับจากเลิกกองทุนน้ำมันนะครับเงินชดเชยราคาแก๊สหรือกองทุนน้ำมันออกมาเพื่อมาชดเชยราคาแก๊สรับรองว่าราคาน้ำมันเบนซินให้ลดลงอย่างแน่นอนครับเอาขอเสียงปรบมือหน่อยครับให้สนับสนุนน้ำมันเบนซินหน่อยครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับต่อไปนี้ก็